ศาลตัดสินแล้วอดีตผู้จัดการจัก,กจันไม่รอลงอาญาศาลตัดสินแล้วอดีตผู้จัดการจักจันไม่รอลงอาญาศาลตัดสินจำคุกเก้าเดือนอดีตผู้จัดก,การจักจันไม่รอลงอาญาคดีใส่ความกุเรื่องโลกสองใบดาราสาวโพสต์คดีวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีขอบคุณทนายนิดา วันที่15ธันวาคม65เพจ Facebook ทนานิดาโพสต์ภาพกับเควัฒนาสามีดาราสาวจักกรจันอคคมซิริหลังไปขึ้นศาลแขวงดอนเมืองในคดีที่ฟ้องร้องอดีตผู้จัดการดาราสาวใส่ความเท็จกูเรื่องให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงโดยทนายนิดาระบุว่าคดีโลกสองใบที่คุณเควัฒนาและคุณจักจันอคคมสิริเคยถูกอดีตผู้จัดการใส่ความเท็จกูเรื่องให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง วันนี้สารได้โปรดอ่านคำพิพากษาโดยมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย18เดือนสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก9เดือนแม้จะให้การรับสารภาพและวางเงินค่าเสียหายให้บางส่วนแต่สารเห็นว่าพฤติการมีความร้ายแรงเนื่องจากการนำข้อความไปบอกกล่าวกับบุคคลผู้มีชื่อเสียงอาทิคุณหนุ่มกัญชัยคุณบุ๋มปนัดดาคุณหนิงปณิตาเห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนาให้ข่าวแพร่หลายไปยังสาธารณะเป็นวงกว้าง อีกทั้งไม่ปรากฏมีการแก้ไขชื่อเสียงคุณเคให้กลับคืนดีดังเดิมได้ทั้งที่อยู่ในวิสัยที่สามารถจะกระทำได้จึงไม่สมควรรอลงอาญากราบขอบพระคุณศาลที่ท่านเมตตาขอบพระคุณพนักงานสอบสวนและพนักงานอายการด้วยเป็นอย่างสูงนะคะมิ่นประมาทเควัฒนาจัก,กจั่นอาัมสิริตาน,นิชการทนาดีดาทนาหญิงสายลุย ด้านจักระจันโพสไซจีด้วยว่าสารตัดสินพิจารณาคดีวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีขอบคุณพี่นีดาและทีมทนายความทุกคนนะคะมาลุยกันต่อกับคดีที่เหลือค่ะ